นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ All New Honda City 2021ถึง2022Honda City EHEV ใหม่ยุทธกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล The City Series มาพร้อมเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแห่งอนาคต Full Hybrid กับระบบขับเคลื่อน Sport Hybrid IMMD ที่มอบความสนุกสนานในการขับขี่ด้วยสมรรถนะที่ทรงพลังและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกกับชุดแต่งสไตล์ RS รอบคันตอกย้ำความเป็นไฮบริดด้วยโลโก้ Honda สีฟ้าสัญลักษณ์ EHEV ภายในห้องโดยสารกว้างขวางครบครันด้วยฟังก์ชันและเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยอันล้ำสมัยพร้อมให้คุณเปิดโลกใหม่แห่งการขับขี่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีแห่งอนาคตในส่วนของภายนอกไฟหน้าและไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ภายในกลางวันจะเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์กันชนหน้าและกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS สปอยเลอร์หลังแบบ Crossback ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวสีดำแบบสปอร์ตระบบปัดน้ำฝนแบบนวงเวลาเสาอากาศแบบคีบฉลามไล่ฝ้ากระจกหน้าหลังล้ออลอยขนาด16นิ้วในส่วนของภายในวัสดุหุ้มเบาะหนังกับผ้าวัสดุหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยสีแดงระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมทเบาะนั่งคนขับปรับระดับสูงและต่ำได้ระบบปรับอากาศอัตโนมัติกุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะช่องปรับอากาศตอนหลังพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางช่องจ่ายไฟสำรองด้านหน้า1ตำแหน่งและด้านหลัง2ตำแหน่งกระจกมองหลังแบบตัดแสงแผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิดด่านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าพักเท้าแขนด้านหน้าด้านหลังพร้อมที่วางแก้วไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารและห้องสัมภาระท้ายลาวมือจับ4จุดในส่วนระบบเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงวิทยุหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้ว Advanced Touchรองรับ Apple CarPlay ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายบลูทูธพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มระบบเสียงและปุ่มรับวางสายโทรศัพท์รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri ช่องต่อ USB จำนวน2ตำแหน่งจำนวนลำโพง8ตัวระบบเชื่อมต่อ Honda Connect เทคโนโลยีด้านการขับขี่ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยปุ่มอีคอนพร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด Eco Indicator ระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้แบบฮูมาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด7นิ้วด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก CMBSระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ LKAS ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องเดินรถ RDM และ LDW ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC ในส่วนระบบความปลอดภัยระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถกล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง3ระดับสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
ถุงลมนิรภัยด้านข้างคู่หน้าม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก ABS และ EBD ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HSA เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3.2 ตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3.3 ตำแหน่งระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมยระบบล็อกประตูอัตโนมัติ Auto Door Lock by Speed จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกุญแจแบบ Wave Key ไฟเบรกดวงที่3อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางชั่วคราว TPRK ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขี่ในเวลากลางวันแบบ LED และกระจังหน้าแบบ Cross Box พร้อม Blue Hex Mark และทั้งหมดนี้ก็คือ Honda CityEHEV ใหม่ยนต์กรรมรุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล The City Series นั่นเองครับ